สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับลิลิกีตาร์ตัวสุดท้ายนะครับที่จะรีวิวก็คือชุดนี้เป็นชุดโมแบบประหยัดนะครับผมแล้วมาไล่ดีเทลกันเลยครับอย่างวันนี้ผมขอเริ่มที่วงจรก่อนวงจรเนี่ยไม่โมทุกอย่างยกเว้นพิกอัพนี่ซีเลคเตอร์พอตแล้วก็คาปาแล้วก็เดินวงจรใหม่แจ็คด้วยอันเนี้ยชุดเนี้ยไม่เกิน 3,000 บาทครับผมส่วนตัวเนี้ยจะมีเพิ่มที่นัทกราฟเทคมาครับผมเป็นสีดำนะฮะหล่อๆเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับเซตอัพเก็บขอบเฟดเหมือนเดิมใส่สายเบอร์10นะครับผมพิกอัพเดิมนะครับเปลี่ยนแต่วงจรอันนี้ก็งบประหยัดประหยัดตัวนี้ก็จบประมาณ 9,000 กว่าบาทครับผมรวมราคารวมกีตาร์ด้วยนะครับมาลองฟังเสียงกันครับผมครับผมเสียงคีนครับ สนใจโมก็สามารถสอบถามได้หรือก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ไปหน่อยครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ